เคยเป็นก้อนเป็นซีสต์ที่ผิวหนังไหมคะหรือว่าเป็นก้อนในร่างกายตรงไหนก็ได้สงสัยไหมคะว่าก้อนนี้คือก้อนอะไรนะคะเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือว่าเป็นเนื้องอกเนื้อร้ายแบบไหนนะคะวันนี้เรามาดูกันค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงเรื่องของก้อนเนื้อที่ผิวหนังหรือก้อนในมดลูกหรือซีสต์ที่เต้านมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายบางคนก็สงสัยนะคะเป็นไฝเป็นฝีเป็นหูดเป็นมาตั้งนาน5ปี10ปีก้อนไม่เคยโตขึ้นอยู่ๆก้อนพวกนี้ก็โตขึ้นมันคืออะไรคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้จักผิวหนังก่อนค่ะชั้นของผิวหนังนะคะผิวหนังชั้นนอกสุดเราเรียกว่าชั้นผิวหนังกำพร้านะคะซึ่งจะเป็นขี้ใครเราขัดออกได้ง่ายๆนะคะผิวหนังชั้นต่อไปก็คือผิวหนังแท้ค่ะและชั้นลงลึกไปอีกก็คือชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยมันจะเป็นชั้นไขมันค่ะตรงนี้แหละค่ะสำคัญถ้าชั้นไขมันคือใต้ผิวหนังเราจะมีไขมันอยู่นะคะถ้าต่อมไขมันพวกนี้มันรวมตัวกันเป็นก้อนนะคะไม่กระจายตัวไปไหนมันก็จะกลายเป็นก้อนซีสต์ค่ะอันนี้แหละค่ะหลักการง่ายๆว่าซีสต์เกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือมันจะมีหลายประเภทนะคะลิมโฟมาเนี่ยก็คือเป็นก้อนซีสต์เป็นเนื้องอกใต้ผิวหนังนะคะซึ่งเป็นชนิดที่ไม่ร้ายแรงค่ะวันนี้เราจะมาคุยกัน3อันที่จะเปรียบเทียบนะคะคือเนื้อร้ายคือจากมะเร็งนั่นเองนะคะเซลล์มะเร็งแตกต่างอย่างไรกับเนื้องอกธรรมดาและแตกต่างอย่างไรกับซีสต์หรือถุงน้ำนะคะหลังจากรู้ชั้นของผิวหนังแล้วคงเคยเห็นนะคะบางคนก็เป็นที่แขนที่แผ่นหลังนะคะจะเป็นก้อนๆจับได้อันนี้คือซีสต์หรือถุงน้ำนะคะส่วนมากก้อนพวกนี้เราจะสามารถคลำแล้วเลื่อนได้นะคะเลื่อนไปเลื่อนมาได้บางคนอยู่ไปอยู่มาก้อนก็จะเกิดการอักเสบแล้วก็กลายเป็นฝีแล้วก็กลายเป็นหนองนะคะก็ต้องกรีดออกผ่าออกนะถ้าเป็นก้อนไขมันมีหลายประเภทนะคะและก็ถ้าบางคนนะคะอยู่ๆไปถ้าไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยไม่อันตรายแล้วก็ไม่ทำอะไรนะคะก็บางคนก็รับได้ก็ปล่อยไว้นะคะถ้าไม่โตขึ้นแต่ถ้าโตขึ้นเนี่ยอาจจะต้องไปพบแพทย์นะคะซึ่งเดี๋ยวเรื่องการรักษาเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกนะคะอันนี้ก้อนพวกนี้นะคะก้อนซีสต์หรือถุงน้ำเนี่ยส่วนมากจะเป็นเนื้องอกชนิดนึงนะคะแต่ว่ามันเป็นโพรงข้างในซึ่งโพรงข้างในเนี่ยก็จะมีของเหลวบรรจุอยู่ค่ะของเหลวหรือไม่ก็เป็นพวกไขมันนะคะบรรจุอยู่ถ้าเกิดอาการอย่างเช่นเนื้องอกในมดลูกที่เราเรียกว่าช็อกโกแลตซีสต์นะคะถุงน้ำพวกนี้เป็นเลือดอยู่ข้างในกลายเป็นสีดำนะคะเวลาแตกออกก็ข้างในก็จะเป็นสีดำๆเหมือนเป็นเลือดเราก็จะเรียกช็อกโกแลตนะคะสีเหมือนช็อกโกแลตคือสีดำนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเช่นซีสต์หรือถุงน้ำนะต่อไปนะคะเนื้องอกธรรมดาถ้าเป็นเนื้องอกธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติค่ะแต่ผิดปกติแบบไม่ร้ายแรงไม่อันตรายนะคะปกติเซลล์ของร่างกายนะคะมันก็จะโตตามปกติคือแบ่งตัวนะคะคือ2เซลล์3เซลล์4เซลล์5เซลล์หรือไม่ก็2เซลล์4เซลล์6เซลล์8เซลล์อย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเซลล์เนื้องอกธรรมดาเนี่ยคือแบ่งตัวผิดปกติมาแค่นี้มันจะไม่ทวีคูณนะคะแต่ถ้าเป็นเซลล์มะเร็งนะคะมันจะเป็นการแบ่งตัวของเซลล์ที่ผิดปกติค่ะจะเพิ่มแบบทวีคูณเช่นจาก2เซลล์เป็น4เซลล์เป็น8เซลล์เป็น16เซลล์เป็น32คือทวีคูณไปเรื่อยๆนะคะซึ่งก้อนเนื้อร้ายที่เป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยส่วนมากจะมีฐานติดกับร่างกายนะคะเพราะว่าเซลล์พวกนี้จำเป็นต้องได้รับอาหารจากร่างกายก็คือส่วนมากเลยคือมันจะแน่นนะคะจะฝังแน่นจะคลำไม่ค่อยได้เช่นถ้าเป็นที่เต้านมนะคะเวลาเราคลำค่อนข้างจะไม่เคลื่อนมากนะคะจะค่อนข้างแน่นนะคะนั่นคือฐานของก้อนพวกนี้มันจะมีเหมือนกล้ามเนื้อไปฝังอยู่ในกล้ามเนื้อของเซลล์ปกติเราแล้วก็ส่งอาหารลำเรียงไปให้เนื้องอกเนื้อร้ายเนี่ยมันโตขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นก้อนไขมันธรรมดาหรือเนื้องอกธรรมดาชนิดไม่ร้ายแรงมันก็จะโตอยู่แค่นั้นแล้วก็ไม่ได้ลุกรามหรือกระจายไปไหนนะคะอันนี้ข้อแตกต่างนะคะเมื่อเราคำเจอก้อนที่ผิวหนังนะคะเราก็จะแปลกใจตกใจเอ๊ะว่าก้อนนี้มันเป็นก้อนอะไรอันตรายไหมนะคะวิธีสังเกตนะคะอันดับต้นเลยคือให้ดูระยะเวลาที่เป็นค่ะว่าก้อนเนื้อใต้ผิวหนังเนี่ยหรือเนื้องอกใต้ผิวหนังเนี่ยมันเป็นเกิน6เดือนหรือยังนะคะบางคนเป็น5ปี10ปีถ้าไม่โตขึ้นเราก็ไม่สงสัยอะไรหรือบางคนนะคะมันเริ่มโตขึ้นเริ่มผิดปกติเริ่มอักเสบเริ่มปวดแล้วจะเป็นมานานหรือยังถ้าเป็นหลัง6เดือนไปเนี่ย
อย่าได้รอนะคะต้องไปตรวจดูเพราะว่าเซลล์นั้นอาจจะเปลี่ยนไปนะคะอาจจะเริ่มอันตรายแล้วเนาะข้อสังเกตต่อมานะคะคือการคลำค่ะถ้าเราคลำนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นซีสถุงไขมันธรรมดาที่แผ่นหลังเนี่ยคลำเนี่ยมันจะลื่นเหมือนจับได้นะคะโยกได้แต่ถ้าเป็นเนื้อร้ายหรือเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะเป็นขอบขรุขระเวลาคลำเนี่ยมันจะขรุขระขรุขระนะคะแต่ถ้าเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือถุงน้ำเนี่ยจะเป็นขอบลื่นๆกลมๆเนียนๆนะคะคลำมันจะแตกต่างกันนะถ้าเป็นมะเร็งโดยเฉพาะที่เต้านมเนี่ยมันจะขรุขระขรุขระเลยนะคะมันจะคลำแตกต่างเลยค่ะข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือการมีอาการร่วมนะคะอย่างเช่นถ้าเรามีก้อนในมดลูกถ้ามันโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นก้อนเนื้ออาจจะยังไม่ใช่เซลล์มะเร็งแต่มันโตขึ้นก็จะทำให้ขับถ่ายผิดปกติได้ค่ะบางคนก็ปัสสาวะบ่อยขึ้นเพราะว่ามันไปเบียดนะคะหรือบางคนก็ถ่ายอุจจาระต้องใช้เวลานานขึ้นหรือลักษณะของอุจจาระรีบอย่างนี้นะคะก็คือเราต้องดูอาการร่วมด้วยนะว่าเรามีก้อนมีซีสต์อะไรตรงไหนก็ต้องสังเกตอาการค่ะอีกอันนึงนะคะหมอก็จะใช้วิธีการของการวินิจฉัยแยกโรคนะคะอย่างเช่นเรามีก้อนเนื้อที่เต้านมหมอก็จะเอาชิ้นเนื้อไปส่งตรวจดูนะคะว่ามีเซลล์มะเร็งไหมนะคะหรือการทำอุลตราซาวด์หรือทำเมมโมแกรมดูเต้านมเรานะคะหรือถ้าเป็นที่มดลูกเนี่ยก็จะส่องกล้องตรวจภายในนะคะมีก้อนมีซีสต์ในรังไข่ไหมมีอะไรตรงไหนก็คืออันนี้คือต้องตรวจวินิจฉัยแยกโรคให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะการรักษานะคะมาดูการรักษาดีกว่าถ้ายังไม่เป็นอะไรมากหรือบางคนกลัวการผ่าตัดก็ถ้าเป็นแบบซีสต์ธรรมดาก็ยังไม่ต้องทำอะไรก็ได้ค่ะไม่อันตรายนะคะไม่ลุกลามแต่ว่ากินยาหรือทายาไม่หายแน่นอนนะคะถ้าเป็นก้อนไขมันเนื้องอกใต้ผิวหนังพวกนี้กินยาไม่ยุบฉีดยาไม่ยุบนะคะถ้าเป็นแบบไม่อันตรายบางคนก็ผ่าออกค่ะพอเขาจะเลาะก้อนออกนะคะพอเลาะก้อนออกแล้วก็ปิดหนังแล้วก็เย็บปิดธรรมดาแต่หลังจากนั้นแล้วแต่คนนะคะบางคนก็กลับมาเป็นซ้ำได้อีกค่ะผ่าออกแล้วก็เป็นอีกผ่าออกแล้วก็เป็นอีกผ่าออกแล้วก็เป็นอีกก็มีนะคะคือกลับเป็นซ้ำได้ค่ะแต่บางคนผ่าแล้วก็หายนะคะยิ่งบางคนมีก้อนเยอะๆหลายๆก้อนเนี่ยผ่ากันจนแบบชินเลยนะคะเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่เดี๋ยวก็ขึ้นใหม่นะคะแต่ไม่ใช่ว่าการเป็นเนื้องอกทุกคนจะต้องผ่าตัดนะคะเพราะว่าบางครั้งเนื้องอกก็ไปงอกในจุดที่ผ่าไม่ได้ค่ะเช่นบางคนก็ไปงอกในสมองไปเบียดสมองนิดนึงนะคะก็เราไม่ได้โตมากขึ้นไม่อันตรายอะไรมากอย่างเงี้ยหมอก็จะไม่ผ่าหรือจะไปมีเนื้องอกที่ขั้วตับบริเวณตับหรือที่มันอันตรายนะคะเสี่ยงๆบางครั้งก็ไม่ต้องผ่านะคะนอกจากไม่ต้องผ่าแล้วอาจจะต้องมีการให้เคมีนะคะให้ใช้แสงเพื่อให้มันยุบนะคะหรือไม่ก็ฝังแร่นะคะเพื่อให้ก้อนเนื้อเนี่ยยุบไปนะคะซึ่งบางครั้งนะคะถ้าเราไปผ่าตัดอาจจะทำให้กระจายเป็นมากขึ้นก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะสรุปว่าถ้าเราเป็นเริ่มมีก้อนมีซีสต์นะคะอย่าพึ่งตกใจนะคะให้ไปพบแพทย์ก่อนแพทย์จะวินิจฉัยให้นะคะแล้วก็ช่วยตรวจรักษาว่าควรจะรักษาวิธีใดค่ะอันนี้ก็เคยผ่าซีสต์ให้คนไข้นะคะเลาะซีสต์ก้อนซีสต์ออกนะหลายคนเลยนะคะจะมีถุงไขมันนะคะแล้วมันจะมีปลอกหุ้มถุงนะคะแล้วก็จะมีไขมันอยู่ข้างในจะเป็นปุยปุยขาวๆยุ่ยๆนะคะเดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์นะคะในการผ่าก้อนซีสต์หรือซีสต์พวกถุงไขมันเนี่ยให้ฟังนะคะก็บางคนก็เป็นที่หลังนะบางคนก็เป็นที่ไรผมตรงนี้นะคะก้อนใหญ่เลยแหละเขาบอกว่าเขาเป็นมานานเป็นแบบ10ปีเลยนะคะแล้วอยู่ๆมันเจ็บนิดนึงเริ่มเจ็บเขาเลยมาหาเราก็เลยผ่าให้นะคะผ่าที่ทำงานนะก็ก่อนอื่นนะคะก็คือจะฉีดยาชาก่อนพอฉีดยาชาเข้าไปนะคะพอคนไข้ชาแล้วเราก็จะลงมีดนะคะการกรีดเราจะพยายามกรีดเบาๆเพื่อไม่ให้ก้อนแตกนะคะไม่ให้ผ่าลงก้อนมันก็จะยังมีอยู่นะนึกภาพตามนะคะอันนี้สมมติว่าเป็นก้อนซีสต์ค่ะก็เหมือนเป็นฟุตบอลนะคะหรือเป็นลูกตาเราก็ได้แล้วมันจะมีถุงหุ้มนะคะถุงหุ้มฟุตบอลอยู่อย่างเงี้ยนะคะเป็นก้อนๆเวลากรีดนะคะพอหลังจากฉีดยาชาเสร็จเราจะกรีดลงกรีดทีเดียวนะคะแล้วเหมือนตัดแต่ว่าไม่ผ่าลงไปให้ก้อนแตกนะแล้วจะค่อยๆเลาะค่ะใช้ใบมีดเลาะเหมือนเลาะฟุตบอลนะคะให้ลูกฟุตบอลยังอยู่แล้วมันจะมีฐานมีโคนมันอยู่ตรงเนี้ยพอเราออกเป็นก้อนๆไม่ให้ก้อนแตกน้ำจะเลาะง่ายพอเป็นก้อนๆเราก็จะตัดโคนนี่ค่ะแล้วก็เอาก้อนเนี้ยทิ้งพอทิ้งแล้วเราก็จะมันจะข้างบนมันจะมีผิวหนังอยู่ที่เรากรีดนะคะก็เย็บผิวหนังติดกันแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็ล้างแผล7วันห้ามแผลถูกน้ำแล้วก็รับประทานยาเป็นไดคล็อกซาซิลินแล้วก็พาราเซตามอลนะคะแก้ปวดหลังจากนั้นก็7วันก็มาตัดใหม่ได้ค่ะแต่ต้องล้างแผลทุกวันนะ
แค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะการผ่าซีสต์ไม่ยากไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะฉีดยาชาก่อนค่ะไม่ต้องกลัวค่ะก็ได้ทราบวิธีการผ่าตัดซีสต์ง่ายๆไปแล้วนะคะถ้าท่านมีซีสต์หรือมีก้อนอะไรที่ผิวหนังที่เห็นได้ด้วยตาง่ายๆถ้าสงสัยมาพบแพทย์นะคะแต่ถ้าอวัยวะภายในเช่นที่เต้านมที่ในมดลูกหรือในสมองก็คือแพทย์จะตรวจวินิจฉัยละเอียดอีกต่างหากนะคะสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเราเองค่ะจากละม่อมกล้าหาญพยาบาลหลานย่าโมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลคลินิกเขาพญาปราบตำบลตะขบอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีค่ะ